ฉันยืนอยู่ในวันสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเรานะครับปากฮีอีกครั้งนะครับเปิดมาด้วยเพลงหนีผมเชื่อว่าตั้งแต่คืนวันศุกร์เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงณตอนนี้เนี่ยก็น่าจะยังฮัมเพลงนี้กันอยู่นี่ไม่รู้จะเริ่มด้วยมันต่อเนื่องมาจากรีแอคไงมันก็จะมีความเนาะแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปอย่าลืม subscribe กับเราก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะซึ่งวันนี้ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วนะเรามี EP พิเศษด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าใครจะมาใช่ไหมครับวันนี้เรามาทำคอวยอเนาะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับกับ EP 12นะครับซึ่งจะขอเป็นขอใช้ภาพรีมายด์ของทุกคนแล้วก็ค่อยมาขยายผลกันอีกทีนึงละกันรวมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรีแคปนะครับรีมายรวมถึงรีแทร์อันนี้อยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับตรงผมนะครับก็คืออยากจะพูดเรื่องของไทยเนาะเพราะว่าเป็นถ้าเกิดว่าเราแบบมีอารมณ์ที่ค้างมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากไทยนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช่ส่วนหนึ่งละที่มาจากตัวไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าฉากที่ผมเลือกมาคือฉากตอนที่ไทยเขาไปส่ง IG ของแพมนะครับแล้วก็เจอรูปต่างๆแล้วก็จินตนาการไปนู่นไปนี่นะครับซึ่งภาพตรงนี้ทำให้ผมรีมายไปถึงตอนที่ทิ้งท้ายตอนฉากที่ของ EP 10นะครับที่ไปเปิดโทรศัพท์ของสารวัตรแล้วก็เจอว่ามีเพลงที่ชื่อว่ารอยยิ้มสารวัตรนะครับก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการมโนขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นจนเป็นทำให้เกิด EP 41ขึ้นมาความต่อเนื่องว่ามีความอึมครึมมีความไม่แน่ใจมีความสงสัยมีความนอยไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวละครของไทยเนี่ยถ้าเราดูนะครับ EP เนี้ยจะชัดเจนมากว่าเป็นมาจากนวนิยายวายและเป็นนวนิยายวายที่ผู้หญิงเป็นคนเขียนเนี่ยเพราะว่าทายเนี่ยถ้าดูบุคลิกภายนอกแล้วเนี่ยทายเนี่ยถูกปูว่าเป็นคนชิคๆนะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองแต่ว่าลึกๆเนี่ยเป็นคนที่เปราะบางลักษณะที่เปราะบางเนี่ยลักษณะที่ความเป็นเรียกว่าความเป็นผู้หญิงนะครับ femininity นะครับความที่เป็นผู้หญิงตรงนี้ก็หมายความว่านะครับอารมณ์เหมือนกับผู้หญิงพอมีความรักปุ๊บเนี่ยก็มีกราฟที่พุ่งขึ้นสูงมากนะครับในขณะที่ตอนแรกๆเนี่ยผู้ชายจะเป็นกราฟที่ตอนที่ไล่จีบเนี่ยก็จะกราฟขึ้นสูงใช่ไหมครับแต่เพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ยังค่อยขึ้นแต่พอขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมาชนกันที่จุดหนึ่งแล้วก็ของสารวัตรเนี่ยก็คือจะทอดยาวไปนะครับในระดับเดิมนะครับไม่ได้ลดลงมาแต่ขณะที่ทายเนี่ยยังพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรู้สึกสัมผัสถึงความรักที่สารวัตรมีให้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดครับครั้งนี้ไปเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาก็ไปค้นไปหาต่างๆนานาไปปรึกษาเพื่อนนะครับก็มีประเด็นให้คิดไงคือด้วยความที่มีตัวเป็นๆน่ะเป็นผู้หญิงตัวเป็นๆเดินเข้ามาในชีวิตให้เห็นต่อหน้าต่อตาไม่คิดไม่ได้นะค่ะพวกเนี้ยคือพอเจมพูดถึงความเป็นผู้หญิงใช่ป่ะอันเนี้ยป๊อปจับได้เหมือนกันด้วยความที่เราก็เป็นผู้หญิงเนาะคือในสมัยที่เราแบบเรื่องเด็กน้อยใช่ไหมความหมกมุ่นกับเรื่องของความว่าสองปีที่แล้วนี่พี่ถูกเมื่อสองปีที่แล้วเราก็หมกมุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยคือเขาถึงได้บอกว่าผู้หญิงอ่ะฟอร์มวีนัสแล้วก็ผู้ชายฟอร์มมาเนี่ยผู้หญิงมีความซ้อนคือยิ่งถ้าเกิดไปดูรีแอคของตอนที่พี่ปอนกับออฟดูตอนนี้นะมันยิ่งตอกย้ำความคิดตัวเองเลยนะเพราะว่าพี่ปอนกับออฟบอกว่าก็ถามไปเลยตรงๆสิแต่ในมุมผู้หญิงมันไม่ใช่ในมุมผู้หญิงมันจะต้องแบบก็เธอรักฉันเธอต้องรู้สิเธอไม่เห็นว่าฉันเจ็บปวดอยู่เธอจะไปรู้ว่าสิเธอต้องมาแบบมาทำอะไรก็ได้ฉันรู้สึกดีขึ้นสิทำไมฉันต้องเป็นคนบอกล่ะแค่นี้ไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะสังเกตว่าแบบอย่างไทยอย่างเงี้ยเลือกที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบผู้หญิงอันนี้คือป๊อปไม่รู้ผู้ชายเขาคิดยังไงแต่เราพูดในฐานะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ผ่านวัยรุ่นมาเนาะตัวเราเองเพื่อนเราเองรอบข้างเราเห็นมาหมดแล้วกับความงี่เง่าอะไรบางอย่างใช้ความงี่เง่าอาจจะเยอะไปในความหมกมุ่นในความเลือกที่จะแก้ปัญหาแบบดำดิ่งงี่เง่าถูกแล้วมันคือความจะความสั้นๆเลยนอนไม่หลับฟังเพลงอกหักซ้ำๆวนไปกระทำเล่นมิวสิกวิดีโอเหมือนป้าหนึ่งป้าบ้ามิวฉันแบบเล่นมิวสิกวิดีโอให้แฟนฉันเห็นอยู่เห็นสักทีได้ไหมหรืออย่างเดียวเหลือแค่เอาน้ำราดตัวเองอะประมาณนั้นซึ่งแบบอย่างตอนที่เจมพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้หญิงก็เลยมาคิดถึงตรงนี้แล้วก็ขอแตะฉากนี้นิดนึงว่ามันก็สวยด้วยแล้วองค์ประกอบภาพมันยิ่งสื่อคือฉากที่น้องกระต่ายเขานั่งอยู่ที่เตียงฟังเพลงแล้วแสงก็สาดมาเนี่ยนอนนะมึงสีฟ้าแล้วก็แบบมีอาการแอบจัดแสงด้วยนะเอาโคมไฟไปตั้งไว้ตรงพื้นแล้วก็เอาซองกีตาร์บังไว้แต่มันก็จะเป็นความสว่างสลัวสลัวสีอมส้มนิดนึงกับสีฟ้าที่ตัดกันที่สาดมาที่หน้านะในขณะที่เลือกให้สารวัตรนอนหันหลังคือฉากนั้นมันมีสองคนนะแต่เหมือนทายอยู่คนเดียวอ่ะนะ
ในความรู้สึกของที่ผมดูอยู่อะเหงามากมันคือมันใกล้แค่ไหนก็ไกลอะปัญหาคือใจสัมผัสไปไม่ได้ไงใจไปสัมผัสกันไม่ได้อะก็รู้สึกว่ามันไกลอะดูแล้วมันเจ็บปวดคือเรารู้สึกว่าแบบฉากนั้นไม่ต้องมีคำพูดใดๆเลยแล้วยิ่งก่อนนั้นจะมานั่งฟังก่อนที่มานั่งฟังเพลงอ่ะก็แบบเหมือนทายก็พยายามหาแอคทิวิตี้ทำอะไรก็ได้ที่แบบเราเคยทำมาเหมือนน้องงอนอะไรเงี้ยซึ่งสารวัตรก็เหมือนตอบด้วยแบบกินยานอนเถอะอะไรเงี้ยคือในความที่แบบสารวัตรอาจจะเป็นห่วงแหละว่าทายไม่สบายแต่กินยาสิคือสารวัตรคงไม่ได้คิดถึงขั้นแบบทายจะคิดมากถึงขั้นที่แบบอะไรเบอร์นี้ที่แบบจะต้องมานั่งร้องไห้ร้องผมหรือว่าคิดไปเองคนเดียวมโนไปเองอย่างเงี้ยผมคิดว่าสารวัตรก็ทำหน้าที่ของสารวัตรดีแล้วได้ฉากตอนนั้นนะในส่วนของเขาอันนี้มันก็เลยย้อนกลับไปตรงที่แบบเกมที่พูดว่าแบบเฮ้ยเปรียบเทียบใช่ป่ะแต่ละภาพคือแบบเจมเห็นอะไรบ้างในภาพใช่เขาเปรียบเทียบทุกช็อตแต่คิดไปเองมโนไปเองทุกช็อตใช่ไหมเห็นเขากินน้ำบลูฮาวายก็บอกว่าเออนะกินเหมือนกับตัวเองเห็นเขาใส่สร้อยข้อมือก็เหมือนกับของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมสร้อยข้อมือเขียนว่าสารวัตรอีกจนลืมคิดไปว่าสารวัตรเองก็ยังใส่ข้อมือที่เป็นคู่ของกับตัวเองอยู่ไม่ได้ไปใส่อันสักหน่อยเห็นนั้นไม่ได้ใส่อันนั้นสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็จะเชื่อตัวเองว่าคือสร้างนิยายไปแล้วตอนนี้เป็นตุเป็นตะแล้วตอนนี้เชื่อไปแล้วว่าถ้าจิตเลนไม่ว่างก็จะให้ทายเขียนนิยายให้ละถูกต้องถูกต้องไม่แต่มันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างคือจากฉากก่อนหน้านี้ที่ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็แบบถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นเลยว่าความมีกรอบของเขาที่เขาพร้อมที่จะอยู่ในโลกของการดำดิ่งว่าแบบฉันถูกทำร้ายโลกฉันพังอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนก็มีพูดในประเด็นหลายๆอันที่แบบถ้าเกิดคิดตามเพื่อนในมุมนั้นก็อาจจะแบบว่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่ก็เลือกที่จะเลือกรักแร้อะไรอย่างเงี้ยรักแร้แต่คำพูดของเพื่อนในวันนั้นก็มันก็โดนใจนะพูดถึงแล้วก็คือทำให้ยิ่งทายยิ่งคิดติเพราะโอเคมันแล้วรักแรกแล้วคือผู้หญิงด้วยไงพี่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเวลาเราไปปรึกษาอะไรใครปรึกษาเพื่อนเนี่ยเราก็จะเลือกฟังแค่ประเด็นที่เราอยากจะฟังใช่ไหมจริงแล้วก็อยากจะฟังเข้าข้างเราด้วยนะคนที่ไม่เข้าข้างเราก็ไม่อยากฟังนะไม่อันนี้ไม่รู้นะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ขอย้ำประเด็นนึงก็คือความเป็นเฟมินิตี้ก็คือความเป็นความคิดแนวความคิดหรือแม้กระทั่งการแสดงออกแบบผู้หญิงอันนี้ไม่ได้ว่านะครับว่าแบบผู้หญิงถึงแสดงออกนี้มันคือความแตกต่างระหว่างเราจริงๆคือความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจริงๆที่มันทำให้มันมีคาแรคเตอร์ทุกวันนี้ได้ก็เพราะความแตกต่างนี่แหละครับเราไม่ได้จะโทษว่าผู้หญิงไม่ดีแบบนั้นเพราะว่าผู้ชายก็มีเรื่องไม่ดีแล้วผู้ชายก็มีเรื่องไม่ดีเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำเอาข้อจริงแล้วนะครับคือลักษณะแบบนี้ครับคือถ้าไปดูในรีแอคจะเห็นว่าผมกับออฟจะพูดเรื่องก็พูดสิก็แค่ถามสิลูกถามแล้วคือถ้าพี่ปอมไม่พูดเมื่อกี้นะผมก็คิดไม่ถึงนะว่าผู้หญิงคิดอย่างนี้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันทำให้เรารู้สึกอะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นความเป็นผู้ชายเนาะป๊อปเนาะคือป๊อปอยู่กับพี่มาตั้งแต่ตอนสมัยปีหนึ่งจนกระทั่งแบบตอนนี้เราก็ยังสนิทกันแล้วอยู่ด้วยกันมันมีอะไรความเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยมันจะเคลียร์กันด้วยความคำถามและคำตอบใช่แต่ไม่เก็บไปคิดอะแล้วซึ่งโอ้โหEP นี้มันคือ EP ของการเก็บไปคิดฝ่ายเดียวจริงๆซึ่งโอ้โหคิดเล็กคิดน้อยแล้วมันเจ็บปวดเนาะมันมีก็อันนี้ก็เลยแบบว่าอย่างที่เจมบอกแหละมันมีความเป็นเฟมินิตี้ที่สูงมากถึงขนาดที่รีมายแล้วก็ไปได้อย่างหลายๆอย่างคือตีความได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเขียนงานนะครับแล้วรวมถึงผลงานที่สร้างขึ้นมาอันนี้ของผู้กำกับเราก็โชคดีที่เรามีลูกเพจที่เอาข้อมูลมาแนะนำเหมือนกันว่าเราเบสจากความเป็นนอนรีเดอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนวนิยายเรื่องนี้ในแง่ที่ตอนนี้ที่ทำออกมาเนี่ยมันก็คือจะยึดหลักจากการเป็นซีรีส์ครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความประดักประเดิดใดๆของความเป็นแพมเข้ามาเพราะว่าอันนี้คือซีรีส์เนาะแต่ว่าซีรีส์มันต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่แต่อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าในนิยายมันจะแค่ไหนยังไงหรือแม้กระทั่งแบบว่ามีการมาบอกว่าจริงๆแล้วแพมในนิยายเนี่ยน่ารักคือที่เจมบอกมาเป็นเรื่องของเฟมินีนที่มันดูเรารู้สึกมีความแตกต่างกันมากระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันจะมีเรื่องประเด็นอะไรของความแตกต่างกับพาร์ทของใครอีกบ้างไหมครับมีคือ EP เนี้ยมันเทียบคู่ต่อคู่เลยนะในมุมเลยอย่างของป๊อปที่ป๊อปเห็นน่ะป๊อปจะชอบคู่ของแมนกับไทพี่ชายโดยเฉพาะฉากบนโต๊ะอาหารจ้ามันยังไงพี่ผู้ใหญ่รังแกเด็ก
จริงคือฉากเนี้ยโปรดักชันไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าแบบทั้งแต่ชุดตั้งแต่เครื่องดื่มตั้งแต่บทพูดคือทุกอย่างมันเห็นชัดมากว่าถูกเซตว่านี่คือกลุ่มคนกลุ่มนึงและนี่คือบุคคลคนนึงที่เขานั่งอยู่ที่เดียวกันมันต่างแบบด้วยองค์ประกอบภาพทั้งหมดเลยตั้งแต่แม่เดินเข้ามาผมยังไม่ได้คิดเลยครับผู้ใหญ่รังแกเด็กก็คือปี1เองนะครับมันเนาะโดนแล้วโดนอีกอ่ะคือแมนเขาก็เป็นแบบพูดแบบเด็กอ่ะเด็กปีหนึ่งอ่ะเขาประสบการณ์เขามีแบบนั้นเขาก็พูดแบบนั้นเขายังใสไงอะไรผมก็ทำด้วยใจอะไรประมาณนี้ในขณะที่ตัวเพื่อนร่วมงานเรียกว่าหัวหน้าแล้วกันเนาะที่นั่งแล้วพูดเยอะหน่อยก็จะแบบถามว่าแบบเรียนวิศวะวางแผนหรือยังอนาคตจะทำอะไรเรียนรัฐศาสตร์จ้ะรัฐศาสตร์จ้ะรัฐศาสตร์ขอโทษรัฐศาสตร์ถ้าพูดถูกจะไม่ใช่พี่ป๊อปเด้อเมนเมนเป็นสาขีไม่ได้ถ้าพูดถูกเนี่ยไม่ได้ใจนางอ่ะนางคิดรัฐศาสตร์นะแต่นางพูดออกมาวิศวะถูกต้องมีความหลังอะไรหรือเปล่าป๊อปก็เราแมนก็เลือกที่จะตอบว่าผมยังไม่ได้วางแผนเลยผมเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือตอนแรกถ้าเป็นเราถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ว่าเด็กมันปีหนึ่งจะไม่คาดหวังอะไรใช่ป่ะแต่เลือกที่จะตอบกลับว่าคนแถวเนี้ยเขาคิดตั้งแต่มัธยมปลายแล้วมันเห็นเลยว่าแบบมันมีความกดขี่ข่มเหงกันเล็กน้อยตรงนี้มีความแบบกดให้น้องรู้สึกต่ำลงไปอีกแล้วมาตอกย้ำกันอีกตอนจบจ้าใบเสร็จมาบินมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่เองถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะรู้อยู่แล้วบินมันมาขนาดนี้เด็กจ่ายไม่ไหวหรอกก็ไม่ควรที่จะแบบแย่เด็กโดยการที่แบบเอาไปเด็กแล้วก็รู้อยู่แล้วจ่ายไม่ได้แล้วดึงกลับคืออันนี้เขาเรียกว่าหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายต่อหน้าหักหน้าหักหน้าเลยอ่ะต่อหน้าทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจบตอนจบข้างนอกร้านอีกที่มอเตอร์ไซค์กับรถเบนซ์เนาะคือมันเห็นเลยย่ำจนจมดินอ่ะย่ำอ่ะแต่แมนเขาก็มีความใจใหญ่ไงฉันทำอะไรด้วยใจไงก็ยังแบบพี่ไทยก็จะกลับกับผมพี่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็พี่ก็จะกลับกับผมอ่ะแต่ตรงจุดเนี้ยมันเลยทำให้ป๊อปแบบเฮ้ยตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะอีการผู้ใหญ่กระทำแบบนี้หรือการแกล้งเด็กก็ตามแต่มันสงสารอะไรมึงถามเขาหรือยังมันทำให้มานั่งคิดว่าแบบถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆมันให้ข้อมูลเราในเรื่องของความแตกต่างลองคิดถึงความเป็นจริงว่าถ้าไทยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ความต่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ต่างแค่ชนชั้นฐานะความร่ำรวยนะมันต่างแม้กระทั่งความคิดด้วยมันต่างที่วัยแล้วมันต่างที่ความคิดเพราะว่าสิ่งที่หัวหน้าคนนั้นเขาพูดว่าคนแถวเนี้ยเขาวางแผนตั้งแต่เรียนม.ปลายแล้วแต่แมนอยู่ม.1ผมยังไม่รู้เลยคือมันเห็นวิธีคิดของคน2คนนี้คือไทยเขาเป็นคนมีระเบียบแบบแผนเขาทำอะไรเขาวางแผนเขาคิดไกลเขามีอนาคตแต่แมนทำอะไรด้วยใจล้วนๆแล้วมันก็มาตอบย้ำตรงคำที่ว่าผมไม่มีตังค์ใช้ใจจ่ายได้ไหมครับมันต้องคิดเอาจริงๆในปัจจุบันเนี้ยลองถามผู้หญิงหลายๆคนนะให้กัดก้อนเกลือกินน่ะกับผู้ชายสักคนหนึ่งที่เรารักมากๆเนี่ยเลือกได้ไหมทำได้ไหมมันคิดหนักนะมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อเลยอ่ะรักในอุดมคติอ่ะมันก็ถือว่าทำได้ถ้าเป็นอุดมคตินะจะทำได้แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะทำได้ถึงขนาดไหนมันแค่มันแต่มันในความเป็นจริงมันก็น่าจะมีคนที่ไม่ต้องถึงกัดก้อนเกลือกินหรอกพี่มันก็อาจจะมีคนที่แบบวันนึงถ้าเกิดเรารักเขาจริงอ่ะมันสู้ไปด้วยกันได้ไงใช่สู้กันไปด้วยกันมันต้องมีเงื่อนไขอย่างแรกก่อนว่าเขาสองคนต้องคิดเหมือนกันไงถ้าอีกคนนึงจะกัดก้อนเกลืออีกคนนึงไม่กัดมันก็ไปด้วยกันไม่รอดอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของผมคิดว่าอย่างที่พี่ป๊อปว่าท่านเลือกอ่ะผมว่ามันก็พูดยากเนาะมันเลือกไม่ได้หรอกจริงๆนอกจากว่าแต่ดังที่เห็นอ่ะท้ายอ่ะมีใจอยู่แล้วล่ะก็ชอบแหละเพราะว่าคือเริ่มเปิดใจเห็นชัดเจนมากแล้วก็คือรู้สึกประทับใจในตัวของอนาคตเข้าใจได้นะเพราะว่าน้องยังปีหนึ่งใช่ป่ะอนาคตจะเป็นไงไม่รู้แต่สิ่งที่ป๊อปเห็นความต่างคือเรื่องของวิธีคิดที่แบบคนนึงไม่วางแผนอีกคนนึงวางแผนตรงนี้ที่มันก็จะเป็นความต่างมากๆด้วยว่าพอถ้าคบกันแล้วจริงๆอ่ะจุดจบมันจะไปแบบไหนแต่จุดเริ่มต้นจะเลือกไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอนถ้าสมมติถ้าจุดเริ่มต้นพี่ปอนว่าจริงๆแล้วอ่ะในซีนเนี้ยสิ่งที่ป๊อปพูดอ่ะมันจริงเลยมันคือ differentiate ที่ชัดเจนมากแต่ว่ามันจะมีอยู่พาร์ทนึงที่พี่ทำให้รู้สึกได้มั่นใจมากว่าจริงๆแล้วคนแบบเนี้ยคนอย่างประเภทแบบไทยและพี่ๆบริษัทนั้นเนี่ยคือมีเต็มไปหมดทุกอย่างเลยเต็มไปหมดทุกอย่างเลยแต่มันเป็นด้านหน้าของเขาเขาจะเห็นแค่นั้นเขาไม่เคยไปมองข้างหลังเลยว่าเขาขาดอะไร
แล้วพาร์ทนั้นน่ะมันเป็นพาร์ทที่แมนกำลังพูดถึงสิ่งที่ทายขาดคือใจคือคนเหล่านั้นคือเขาเติบโตมากับการวางแผนเติบโตมากับบริบททางสังคมที่จะต้องใช้วัตถุนิยมหรือใช้แผนในการทำงานในการสร้างตัวสร้างอาชีพแต่ไม่เคยได้ใช้ใจในการสร้างความเป็นคนซึ่งตรงเนี้ยมันคือมันบอกที่อย่างนึงนะว่าไทป์เขาขาดแค่ยกยิ้มมุมปากแค่นั้นแล้วฟังตอนที่แมนพูดว่าแต่ผมมีใจครับแค่นั้นมันทำให้รู้สึกได้ว่าไทป์ถูกเติมเต็มแล้วและคนคนนี้แหละที่จะเข้ามาในหัวใจไทป์และไทป์ก็จะเปิดหัวใจให้คนคนนี้เข้ามาได้เต็มที่จริงๆเพราะว่าแผนการงานอนาคตไทป์มีหมดแต่ไทป์ไม่มีคนที่อยู่ได้ด้วยหัวใจมาอยู่ใช่ใช่ใช่มันเป็นส่วนที่อันนี้มันคือแบบซีนเป็นซีนที่มันแสดง differentiate ได้อย่างชัดเจนมากคนเหล่านี้มีเต็มไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครมองเห็นตัวเองได้อย่างไทป์เลยว่าเขามีและเขาไม่มีอะไรซึ่งเป็นซีนที่สวยมากนะสวยมากตอนนี้คือมันเป็นคำตอบของหัวใจเลยนะว่าคนนี้แหละคนนี้แหละที่จะเข้ามาอยู่ข้างกูแล้วคนนี้แหละที่กูอยากให้อยู่ข้างๆเสริมที่พี่ปอนพูดแล้วกันเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งในชีวิตเราเราเลือกคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยนะเรามักจะคิดว่าเราเลือกคบกับคนที่ชอบอะไรแค่กับเราเหมือนกันกับเราง่ายกว่าง่ายที่สุดจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราจะได้คนที่ตรงกันข้ามกับเราเพราะคนที่ตรงข้ามกับเราแหละมันจะเติมมันเต็มมันจะเติมสิ่งที่เราขาดเราได้ไปทำอะไรอย่างอื่นที่เราไม่เคยทำบ้างไม่ใช่ทำแต่อย่างเดียวใช่ไหมอย่างแฟนเราชอบไปเที่ยวทะเลส่วนเราชอบไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแบ่งกันครึ่งๆอ่ะมันก็ทำให้เรารู้จักอะไรใหม่ๆใช่ไหมใช่ใช่คนนึงชอบอยู่แต่ในบ้านคนนึงชอบออกไปข้างนอกมันก็คือทำให้เราได้รู้สึกได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราบ้างแม้นชีวิตก็จะจำเจทำอะไรก็เหมือนเดิมทุกวันน่ะจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องความรักความชอบพอความถูกใจแหละแต่พอเดินดำเนินวันนึงถ้าตกลงปลงใจแล้วอยู่ด้วยกันน่ะมันก็เป็นเรื่องนึงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีจุดจบในแบบของมันนั่นแหละจะจบดีจบไม่ดีจบไปได้วยกันอะไรยังไงมันก็อีกเรื่องนึงเนาะมันสิ่งที่ป๊อปเคยพูดกับพี่ว่าจริงๆเราเนี่ยเริ่มรักเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มจะดูแลกันละกันนี่แหละคือสำคัญซึ่งเราไม่ได้ดูแลใครไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนมาดูแลเราคือพยาบาลน่ะหรอบ้านพักคุณชราบ้านพี่ปอนพูดเหมือนร้อนตัวอ่ะทำไมอ่ะร้อนตัวเรื่องอะไรไม่ร้อนไม่มีร้อนใช่ใส่ตาดูล่าง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